สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่ออดิศักดิ์มันพจน์นะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรครับดำรงตำแหน่งเป็นซีเนียร์ดายแคสติ้งเมเนเจอร์อยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังเป็นอลูมิเนียมสเปเชียลิสต์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอลูมิเนียมไดแคสติ้งด้วยนะครับเป็นวิทยากรครับเป็นที่ปรึกษาตามโรงงานทั่วไปและองค์กรทั่วไปด้วยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทางช่อง YouTube Channel ไดแคสติ้งแอนด์เอนจิเนียริ่งโนเลจแชร์ลิงให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆความรู้ดีๆและประสบการณ์ดีๆที่ผมจะนำมาแชร์ลงในช่อง YouTube Channel Diecasting and Engineering Knowledge Sharing นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง RCEP RCEP คืออะไรนะครับแล้ว RCEP มีผลประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทยบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ RCEP คืออะไรแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างกับอาเซมอาเซมคือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ Regional Comprehensive Economic Partnership ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก15ประเทศได้แก่10ประเทศสมาชิกอาเซียนคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประเทศไทยบรูไนเวียดนามลาวพม่ากัมพูชาและ5ประเทศคู่เจรจาได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งได้ทำการลงนามเรียบร้อยแล้วในวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่การค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกณตอนนี้เลยทีเดียวอาเซียนถือเป็นหนึ่งในความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาคที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งอาเซียนนับเป็นกรอบการค้าเสรีที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกคิดเป็น 31% ของ GDP โลกและยังมีขนาดตลาดผู้บริโภคใหญ่ที่สุดด้วยจำนวนประชากรรวมกันราว 2.3 พันล้านคนความตกลงนี้ยังต้องรอให้รัฐสภาของแต่ละชาติในหลายๆประเทศให้สัตยาบันก่อนถึงจะมีผลบังคับใช้ได้ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2564หรือปีหน้านั่นเองครับแล้วประเทศไทยได้รับผลกระทบอะไรบ้างกับอาเซียนสิ่งแรกที่จะกระทบกับไทยก็คือการลดภาษีสินค้าให้ได้สูงสุดอาจจะถึง 99% ของสินค้าทั้งหมดเลยทีเดียวซึ่งปกติไทยต้องส่งออกสู่ตลาดเหล่านี้อยู่ที่ 9.18 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนถึง 53% ของสินค้าส่งออกทั้งหมดสิ่งที่2คืออาเซียนจะช่วยสร้างสมดุลทางการค้าการลงทุนในระหว่างภูมิภาคของโลกโดยการผนึกกำลังครั้งสำคัญของประเทศไทยในเอเชียโดยมีจีนเป็นแกนนำความตกลงเพื่อให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกสามารถช่วยคานอิทธิพลชาวตะวันตกที่มีต่อประเทศสมาชิกได้โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนซึ่งไทยเองมีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนที่เหนียวแน่นกับประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่แล้วไทยจะได้รับอานิสงส์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนการลดกำแพงภาษีในครั้งนี้
จะส่งผลให้ประเทศสมาชิกมีผลประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไทยยังคงมีความได้เปรียบในทางการผลิตและส่งออกเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเม็ดผลิตพลาสติกผลิตภัณฑ์พลาสติกเคมีภัณฑ์ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างไรก็ตามข้อตกลงอาเซียนอาจจะเอื้อประโยชน์ทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศบวก5มากกว่าคือได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นอกจากนี้การที่อินเดียยังไม่ได้เข้าร่วมข้อตกลงอาเซียนทำให้ข้อตกลงนี้ยังไม่น่าสนใจเท่าที่ควรในสายตาของนักลงทุนต่างชาตินอกกลุ่มอาเซียนซึ่งต้องรอดูกันว่าอินเดียจะตัดสินใจเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับ